ส่วนในเรื่องของอนาคตของโคซิโกเนี่ยจะไปอย่างไรต่อเนี่ยมีรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ออกมาบอกว่างานนี้สมาคมเองก็ต้องชี้แจงออกมานะครับว่าทําไมถึงเลื่อนมาเตะในวันที่1น,นะครับ สวัสดีครับผมชุกประชานะครับพูดคุยเก่าสารวงการฟุตบอลฮานิฟบอลเจลีญนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องของกมรับชุกประชาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณททุก่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูข่าวช็อกแบบเซอร์ไพรส์กันหน่อยนะครับก็มาแต่เช้าเลยนะครับเมื่อโคซิโก้นะครับเกัิตักองทัพทาเมืองเนี่ยได้ประกาศแยกทางกับฮองอันฮานอยนั่นเองนะครับโดยให้เหตุผลเรื่องของปัญหาส่วนตัวนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวที่ไม่มีใครเชื่อเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็เพิ่งมาเปิดตัวในบอลรายการโชปี้คัพอยู่เลยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะนําทีมของอันฮานอยเนี่ยดวนกับบุรีรัมด้วยนะครับนะฮะปรากฏว่าอยู่ดีไม่มีปีมีคุยนะครับโคซิโก้ก็ประกาศแยกทางกับทางฮอกคองอันฮานอยนั่นเองนะฮะก็ล่าสุดนะครับทางโคซิโก้เองได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ชงคําวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีการเปิดเผยผ่านคนใกล้ชิดมาว่า เจ้าตัวเนี่ยขอพักผ่อนกับครอบครัวสักระยะหนึ่งก่อนนะครับจะไม่รับงานทีมไหนเลยนะครับในไทยลีกนะฮะส่วนในเรื่องของอนาคตของโคซิโก้เนี่ยจะไปอย่างไรต่อเนี่ยมีรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ออกมาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยน่าจะหวนกลับสู่การคุมทัพทีมชาติไทายอีกครั้งหนึ่งนะครับในฐนานะกุนซือชุดยู -23 นะครับเพื่อทำภารกิจพาทีมชาติไทายกลับมาคว้าแชมป์ซีเกมส์ฟุตบอลชายให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งก่อนอันนี้ใครจำกันได้การคุมทีมชาติไทยของโคสิโกก็ไต่เต้ามาจากชุดยู23เนี่ยแหละฮะสมัยนู้นเลยนะครับที่พาทีมชาติที่พาทีมชาติคว้าแช,าชมป์ซีเกมได้แล้วแล้วก็ได้ขยับขึ้นไปคุมทีมชุดใหญ่นั่นเองนะฮะโดยก่อนนันนี้เองอย่างที่เราทราบกันว่าชุดซีเกมเนี่ยไม่ได้แชมป์ม,มา3ครั้งหลังสุดนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าด้วยนะครับนะฮะสำหรับซีเกม ซึ่งก็ถ้าหากกลับมาจริงๆนะครับก็จะเป็นการคัมแบ็กกลับมาทำทีมทัพช้างศึกอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ลาออกไปเมื่อปี2017นั่นเองนะฮะส่วนกระแสข่าวที่ทีมในไทยลีกเนี่ยโภพ,พันกับโคซิโกอยู่นะครับอย่าง BG ปทุมและก็เมืองทองเนี่ยล่าสุดก็มีรายงานออกมาระบุบอกว่าไม่น่าจะใช่นะครับโดย BG เนี่ยไม่ติดปัญหาเรื่องเงินหรอกนะครับเรื่องของค่าเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่มีปัญหาทางเทคนิคบางประการนะครับส่วนเมืองทองเนี่ย โคซิโก้ค่าเหนื่อยค่อนข้างจะสูงนะครับน่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ร่วมงานกันยากนะครับก็คงต้องตัดไปนะครับแม้ว่าครั้งหนึ่งเมืองทองเองก็เคยมีข่าวพัวพันกับโคซิโก้มาระยะหนึ่งนะครับเมื่อนานมาแล้วนั่นเองนะครับก็ก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับว่าการออกครั้งนี้ของโคซิโก้เองอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของการทํางานนะครับก็รอติดตามดูนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าต้องโดนพัวพันกับทีมชาติอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คงจะเป็นชุดยูยิามนะครับก็รอติดตามดูแล้วกันนะฮะ ไปต่อกันที่ข่าวคาลอไหวทยลีกกันหน่อยนะครับเรื่องของโปรแกรมนัดชิง FA ฟเันั่นเองนะครับที่ทรูแบงก์คอกเนี่ยโคจรมาเจอกับดารกอนปทุมวันนะฮะโดยทีแรกเนี่ยมีโปรแกรมเตะกันวันที่22มิถุนายนนะครับแต่ปรากฏว่าสมาคมเนี่ยเลื่อนมาเป็น1มิถุนายนนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะกระทบเรื่องเก็บตัวทีมชาติแน่นอนเลยนะครับทีนี้นะฮะซึ่งก็การเลื่อนมาแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นทันทีนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะออกเดินทางไปเยือนจีนในเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกซึ่งจะเตะ มิถุนายนนะครับโดยจะออกเดินทางกันในวันที่2มิถุนายนนะครับแต่โปรแกรมของเอฟเฟคคัมาเตะกันในวันที่1งโอ้โหงานนี้สมาคมเองก็ต้องชี้แจงออกมานะครับว่าทําไมถึงเลื่อนมาเตะในวันที่1นะครับโดยทางสมาคมเองเนี่ยให้ผล2ข้อนะครับนะฮะที่ชี้แจงออกมาการเลื่อนโปรแกรมของเอฟเฟคครับนัดชิงนะครับโดยบอกว่าเหตุผลแรกนะครับคือถ้าไปเตะในวันที่2 2มิถุนายนเนี่ยมันอาจจะห่างจาก,กรอบรองมากเกินไปนะครับ แล้วก็รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเรื่องของสัญญานักเตะอะไรด้วยนะครับที่ใกล้จะหมดลงนะครับก็อาจจะทราบกันหากับสมโมสรน,นะครับส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือรายการ AFC Champions League Elite รอบเพลย์ออฟเนี่ยที่ทีมแชมป์จะได้ไปเตะเนี่ยมันจะทำการแข่งขันในวันที่30กรกฎาคมก็อาจจะทําให้สมโมสรที่ได้แชมป์เนี่ยนักเตะอาจจะพักปิดลูกการพักล้อน,น้อยเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเตะวันที่ย2ิมิถุนายนนะครับเพื่อาจจะได้พักกประมาณแค่สัปดาห์สสัปดาห,ดาห์หรือไม่ถึงเลยก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ สโมสรก็คงเรียกมาฝึกซอ้อมละมั้งอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเลื่อนมาให้มันเขาเรียกว่าพักให้ใหนักเตะได้พักร่างกายด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วรวมไปถึงอาจจะได้ไม่โดนกระทบเรื่องของสัญญานักเตะอีก,กังหักนะครับอันนี้ก็เป็น2ข้อที่ทางสมาคมได้ชี้แจงออกมานะครับซึ่งก็โดนแฟนบอลวิจารณ์เยอะอยู่เหมือนกันนะครับบอกว่าให้ความสําคัญผิดหลักไปนะครับเพราะว่ามันกระทบกับทีมชาติเหมือนเดิมนะครับที่เลื่อนมาให้เตะวันที่1นึ่งมิถุนาย,ยนแบบนี้เพราะว่าแน่นอนว่านักเตะของทูแบงคอกนะครับ จะต้องเล่นให้กับสโมสรก่อนนะครับจะไม่ได้ไปเข้าแข่งกับทีมชาติอะไรประมาณนี้นะครับก็ตามนั้นครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็สมาคมรับไปเต็มๆนะครับในเรื่องของคาวิจารณ์เหล่านี้นะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะก็ส่วนเกมนัดชิงเนี่ยจะไปเตะที่สนามดักก้อนโซล่าพาร์คจังหวัดราชบุรีนะครับอย่าลืมนะฮะเตะวันที่1มิถุนายนนะครับเกมคู่ชิงระหว่างทูแบงคอกกับดักก้อนมัทุมวันนั่นเองนะครับทีมจากไทยลีกสอนก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับอ่านั่นคือประเด็นที่ผมน้องาฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณททุกกก่าาานนตติดมะครับฝแลช กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้กดตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ